ไทยไปดูกันที่สีสันของนักเต้นที่จังหวัดพัทลุงครับนี่นะนี่เป็นลีลาการเต้นประกอบเพลงที่เรียกว่าลุงลายแดนซ์ฮะเรื่องลุงลายแดนซ์เนี่ยดูฮะโอ้โหดูลีลาโอ้โหชอบเต้นไหมน้องแป้งชอบค่ะดูสนุกสนานนะคะหน้าแจงด้วยมากเลยค่ะมีทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็กแล้วก็รุ่นกลางฮะมากันครบเลยฮะโอ้โหดูลีลาก็เหมือนซ้อมกันมานะใช่ครับคือเป็นกิจกรรมที่ชาวพัทลุงเนี่ยรวมตัวกันนะในชื่อกลุ่มเมืองลุงลายแดนซ์คือจะชักชวนชาวอำเภอต่างๆให้มาร่วมกิจกรรมเต้นเนี่ยดูนะฮะเต้นไปเรื่อยฮะพร้อมเรียงด้วยนะใช่ครับก็เพลงสนุกด้วยไงแล้วดูจากสีหน้าท่าตาของคนเต้นเนี่ยโอ้มีความสุขมากนะบางคนเขาสงสัยว่าทำไมไม่ใส่หน้ากากอนามัยไม่สวมหน้ากากอนามัยครับเขาบอกก่อนเต้นเนี่ยทุกคนต้องตรวจ ATK ก่อนนะฮะถ้าตรวจ ATK ผ่านแล้วถึงสามารถเต้นได้นะครับไม่นั้นไม่ให้เต้นนะฮะเดี๋ยวนะฮะแต่บางทีออกกำลังกายถ้าสวมใส่หน้ากากอนามัยมันจะเป็นลมเป็นแรงไปนะครับเคยไปวิ่งอ่ะแล้วก็กลัวโควิดด้วยแต่จริงๆคุณหมอก็ไม่แนะนำนะว่าต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยควรจะถอดนะครับพอใส่แล้วก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะมันออกกำลังกายมันหายใจเร็วนะครับอย่างนี้มันแตกต่างกันมากไหมครับสวมหน้ากากแตกต่างเลยครับเพราะว่าสวมหน้ากากอนามัยปุ๊บเนี่ยวิ่งไปแป๊บเดียวรู้สึกเหนื่อยหอบสุดท้ายก็ต้องถอดอยู่ดีแค่พูดแบบนี้เรายังสวมหน้ากากยังเหนื่อยใช่ฮะใช่ครับพอเต้นแบบนี้ต้องเข้าใจนะว่าทำไมเฮ้ยรวมตัวกันเยอะๆทำไมไม่สวมหน้ากากอนามัยคือธรรมชาติของมนุษย์นะฮะถ้าสวมหน้ากากแล้วก็เคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยเหนื่อยแล้วต้องมาเต้นตามจังหวะเพลงฮะแต่เห็นดูจากตรงนี้นี่ได้ทุกสัดส่วนจริงๆเลยใช่ครับแรกก่อนเลยค่ะน่องนี้ได้แน่นอนนะคะจากนั้นเป็นสะโพกร่อง11มาแน่ค่ะจากนั้นก็ได้เรื่องของกล้ามแขนด้วยนะคะนี่ของแท้เนี่ยนักวิ่งประจำองค์กรนะยิ่งทุกเย็นนะน้องแป้งเนี่ยโอ้โหสวยงามเรื่องลุงลายแดนซ์โอ้โหดูฮะแต่ละคนเต้นได้ดูดีจริงๆฮะครับจากพัทลุง